สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะแก้ไขในแต่ละท่อนของน้องปันปันนะครับเรามาเริ่มจากวรรคแรกกันเลยท่อน verse 1บางทีเธอไม่รู้ตัวพยายามพุ่งเสียงออกมาให้ถึงคนดูแล้วก็ควบคุมลมหายใจให้ถูกต้องพร้อมไปบางทีเธอไม่รู้ตัวอาจมีคนที่รู้ใจที่เขายังไม่ไกลไกลแค่รอโอกาสโอเคอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือต้องฟังเสียงตัวเองแล้วร้องให้อินทูนะครับท่อนต่อไปท่อนพีคอรัสนะครับดูกันไปท่อนนี้ต้องร้องว่าดูกันไปค่อยๆเรียนรู้กันดูกันไปค่อยๆเรียนรู้กันนะครับพอข้ามปีกวังหนึ่งร้องว่าดูกันไปทำไมเคยแย่งฉันไปตอนนี้สังเกตว่าจะพูดไม่ชัดแล้วนะครับดูกันไปถ้ามีใครแย่งฉันไปอีกทีพร้อมไปดูกันไปทำไมเคยแย่งฉันไปโอเคระวังนะครับท้ายวังไม่ต้องลากยาวจนเกินไปให้ลากยาวแบบพอดีนะครับห้ามยาวเกินไปครับท่านนี้เลยนะ1 2พร้อมไปดูกันไปค่อยๆเรียนรู้กันมันจะช้าไปหรือเปล่านะดูกันไปทำไมแค่แย่งฉันไปมันจะเสียในเวลาเปล่าถ้าถูกใจเคลื่อนไปเบาๆถ้าติดใจเคลื่อนไปยาวๆยิ่งพอแก้วพอแก้วครั้งเธอได้รักกันโอเคท่อนต่อไปท่อนคอรัสนะครับท่อนนี้ร้องคู่2คนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปันจะต้องทำยังไงเอ่ยเบรนเสียงให้เข้ากับใช่ให้เข้ากับเพื่อนอีกคนนะครับและที่สำคัญคือจะต้องฟังเสียงของตัวเองแล้วก็ backing track แล้วก็เพื่อนด้วยโอเคไหมคะถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องร้องให้มันคงแล้วก็ตรงคีย์เพลงอยู่นะคะคราวท่อนนี้นะคะอยากให้เธอลอง one two three goอยากให้เธอลองออกขอโทษบางเรื่องผิดท่อง one two three go อยากให้เธอลองเดินไปด้วยกันก่อนมองใจกันเลยดีไหมเดินไปด้วยกันก่อนจะไม่คบจะรู้ได้ไงเดินไปด้วยกันก่อนถ้าสุดท้ายมันไม่ใช่ไม่เป็นไรได้แค่ไหนก็แค่อีกท่อนหนึ่งที่ปันจะต้องระวังก็คือท่อน verse 2เพราะปันจะชอบลืมข้ามท่อนใช่ป่ะตรงนี้ร้องซี verse 2พร้อมภายนอกอันไม่เท่าไรในใจอาจฉันรับรองไม่อยากให้แค่ได้มองแล้วตัดสินใจตัดสินใจตัดเป็นคำสั้นหรือยาวคะตัดเป็นคำสั้นตัดเป็นคำสั้นเพราะฉะนั้นเราจะร้องยาวได้ไหมไม่ได้มันจะแปลกมันจะกลายเป็นคำว่าตัดโอเคให้ร้องเป็นคำว่าตัดสินใจเห็นไหมเราพูดตัดสินใจเราไม่ได้พูดว่าตัดสินใจใช่ไหมถ้าเรายืดคำว่าตัดนะคะมันจะกลายเป็นว่าเราจะยืดทุกคำในวรรคนั้นออกไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องระวังอีกทีนะพร้อมภายนอกอันไม่เท่าไรในใจแอชนับรอไม่อยากให้ได้แค่มองแล้วตัดสินใจโอเคระวังคำนี้นะคะนอกนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วเพราะฉะนั้นปานคุมท่อนของตัวเอง